็ไม่มีอะไรนะครับทำงานนี้อยู่ปกติคือมาออกหาเด็กตามต่างจังหวัดกับซุปเปอร์บอยเนี่ยก็ปกติแล้วก็อยู่ไปอยู่มาก็มีข่าวออกมานะฮะเราก็เอ๊ะงงว่าเอ๊ะออกมาพูดอะไรซึ่งมันไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะคุยกับเราก็ได้อยู่ๆก็เอามาโพสต์นู่นโพสต์นี่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะสัญญาเนี่ยมันไม่ได้ยกเลิกกันง่ายๆเพราะไม่งั้นดาราเมืองไทยถ้าอยากยกเลิกสัญญาก็ออกมาโวยวายแล้วคืนสัญญามันไม่ใช่ไงเพราะว่าเรามีสัญญาแล้วเราก็ไม่เคยทำผิดสัญญาคือทั้งหมดเขาเซ็นมา5ปีคือเซ็นมาทั้งหมด5ปีแล้วหมดไปแล้วแล้วมาเซ็นใหม่ตอนนี้ผ่านไป2ปีเหลืออีก3ปีบ้านพี่นะถ้าพูดถึงนะแล้วทำไมคนอื่นติดต่อพี่ได้ล่ะมันมีหนทางที่จะเจอพี่ได้อยู่แล้วเพราะว่าบ้านพี่ไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วเขาก็ไปบ้านพี่บ่อยถ้าจะมาจริงๆอ่ะมันก็มาได้พี่ไม่ได้ผิดสัญญาอะไรเลยคือทำถูกต้องทั้งหมด7ปีให้งานหนังไป13งานงานโฆษณางานนู่นงานนี้คือเยอะมากเขาเคยเอ่ยเรื่องขอยกเลิกสัญญากับพี่พจน์ก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยฮะเรื่องสัญญามันไม่ได้ยกเลิกกันง่ายๆน้องไม่ใช่เฉพาะพี่หรอกมันเป็นทุกบริษัทไม่งั้นดาราที่เซ็นบริษัทใหญ่ๆอยากเลิกสัญญาก็ยกเลิกกันเลยเหรอมันไม่ใช่เรื่องเงินหรอไม่ใช่หรอกน้องน้องที่ดูเขามาทำงานกับพี่ทั้งหมด7ปีพี่ให้เงินเข้าไปประมาณเกือบ10ล้านน่ะถ้ารวมหนังเรื่องนึงอะไรเงี้ยแล้วไอ้เงินแสนกว่าบาทอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถ้าพี่โกงตรง10ล้านไม่ดีเหรอจะมาโกงอะไรตรงแสนกว่าบาทแล้วเขามาบอกว่าพี่โกงเงินมันไม่ใช่น้องต้องไปถามเขาเพราะว่ามีการพูดคุยก่อนไหมคะก่อนที่จะนอนที่นอนตอนไม่มีอะไรคุยพูดคุยล่าสุดก็พูดคุยเรื่องนี้แหละเรื่องมางานซูเปอร์บอยนี่แหละเพราะว่าพี่มาขอพี่โอบอกพี่โอเอาน้องดิ๊กไปด้วยได้ไหมคิดไม่แพงหรอก 30,000 งานหนึ่งพี่โอบอกเอาเลยมาเลยมาช่วยกันแล้วเสร็จเราก็บอกเขาว่าไปไหมเขาก็บอกเขาไม่ไปเขาติดเรียนติดเรียนเขาไม่เป็นไรเราก็สงสารเห็นว่าอยู่ว่างๆก็มาด้วยกันติดเรียนแล้วก็ไปเรียนเราก็ไม่ได้บังคับอะไรเขาเขามีแฟนเราไม่ได้ห้ามนะแต่มันก็ต้องเลือกคนที่คบหรือเปล่าคบแล้วดึงเราลงอย่างเงี้ยก็อย่าไปคบถ้าคบแล้วทำให้เราดีขึ้นก็คบเพราะผ่านมาทั้งหมด7ปีเขาก็มีแฟน 2-3 คนพี่ก็ไม่เห็นจะว่าอะไรเลยหลายคนมองว่าแฟนเขาปาดไม่ให้เกิดอันนี้พี่ไม่รู้เพราะเวลาเขาคุยอะไรกันพี่ไม่รู้ไงพี่ทำงานพี่ไปว่าพี่แต่งเรื่องแสดงว่าเขาพี่ตอแหลแล้วล่ะจริงๆไม่ได้แต่งเรื่องเราก็พูดความจริงว่าอ่ะคุณบอกว่าผมไม่จ่ายเงินผมก็เอามาอธิบายชี้แจงเป็นการชี้แจงมากกว่าว่าไม่จ่ายตรงไหนอะไรยังไงเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนู้นใช่ไหมอ่ะเราก็อธิบายหมดเพราะเรามีหลักฐานเราเป็นบริษัทไงเวลาเราโอนเงินอะไรเราต้องมีหลักฐานเพื่อที่จะไปยื่นภาษีเหมือนตัวน้องเองก็สำนึกผิดได้มีการติดต่อคือสำนึกผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนที่เขาเอาทนายความออกมานะตอนนั้นพี่คุยกับทนายความเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทนายความแล้วที่จะฟ้องหรือไม่ฟ้องแต่เห็นทนายบอลบอกฟ้องเรียบร้อยแล้วทนายเดชาก็ให้ทนายความจัดการอยู่ไม่ได้ไปหยุดพี่หยุดมาตั้งนานแล้วพี่ไม่ได้ยุ่งอะไรแต่แบบว่าในเมื่อมากล่าวหาพี่ให้พี่เสียให้หายอ่ะเราก็ต้องฟ้องเราถูกหมิ่นประมาทค้างเพราะเรื่องอะไรเพราะว่ามันเป็นค่าตัวที่เราจะต้องจ่ายไปแล้วจ่ายไปอ่ะคือมันรวมอยู่ค่าตัวอยู่แล้วเพราะว่าเล่นหนัง10คิวเนี่ยก็ 500,000 บาทเมื่อก่อนได้มากกว่านั้นเพราะคิวมันเยอะแต่ตอนนี้คิวมันน้อยลงเขาบอกว่าที่ค้างอยู่มันเป็นค่าโปรโมทหนังเรื่องสงกรานต์อ๋อมันไม่ใช่ครับอันนั้นเข้าใจผิดกันแล้วครับในสัญญาพี่ก็ป้อนงานทุกอย่างเขาต้องมาเคลียร์กับพี่ไม่ใช่ว่าพี่ไปเคลียร์กับเขาในอนาคตถ้านิกเดินเข้ามาหาพี่บ
อ๋อคงไม่แล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้พี่ให้ทนายความจัดการหมดแล้วพี่จะไม่ยุ่งแล้วไงเพราะพี่แบบต้องทํางานไม่อยากให้มันมีปัญหาต้องถามทนายเพราะตอนนี้พูดอะไรเยอะไม่ได้เรื่องมันอยู่ที่ศาลแล้วจะไม่ร่วมกันแล้วอ๋อไม่ร่วมแล้วครับมันต้องคุยกันที่ศาลแล้วครับเพราะเรื่องมันไปถึงขนาดนี้แล้วเพราะว่าเราก็พูดตามปกติแล้วก็อธิบายที่เราออกมาเราชี้แจงเฉยๆนะแต่พอเอาเป็นทนายความมายืนเอาทนายความมาถ่ายคู่ด้วยเราก็จัดให้ถ้าอยู่ๆเขามาขอโทษแล้วพี่ถูกด่าไปแล้วไงทั้งอาทิตย์เนี่ยเนาะเสียหายไปแล้วไงแสดงว่าพี่ควรจะโกรธตัวน้องอยู่หรอครับคือไม่ได้โกรธหรอกครับแต่ไม่เข้าใจว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนที่เขาเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเขาก็ดีกับพี่นะพอมา2ปีหลังเนี่ยที่มีเรื่องมีราวมีอะไรกันเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วก็เถียงตลอดเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ใช่นะเราก็มีอะไรก็มาคุยกันเราพยายามคุยปลายผ่านทีมงานเราอะผ่านคุยกับเขาเขาเจอกันไหมเขาบอกเจอไม่เจอไม่ได้แล้วล่ะอะไรเงี้ยแล้วไม่เจอก็ไม่เจอเพราะว่า บ้านพี่หาง่ายจะตายแล้วทำไมคนอื่นนักข่าวตามพี่เจอทำไมเขาตามพี่ไม่เจอทั้งที่เขาสนิทกับพี่นะอยู่ๆวันนึงเราถูกด่าจนทุกคนเข้าใจผิดจนคนในโซเชียลมารุมด่าเราอย่างเงี้ยแล้วเราอยู่ๆเราให้อภัยเขาเลยมันไม่ใช่เขาเป็นเด็กแล้วพี่ก็ให้เขามาตลอดคือไม่ได้ทวงบุญคุณหรือไงตลอดเวลา7ปีที่เขามาทำงานกับพี่เขามีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างพี่ให้เขาถ้ารวมเป็นเงินก็เกือบ10ล้านอ่ะ10กว่าล้านแล้วอยู่ๆมาบอกว่าพี่โกงเงินแสนนึงพี่ด่าทุกคนพี่ด่าทุกคนไม่ได้ด่าคนเดียวทุกคนไปถามพวกดาราใหญ่ๆที่เล่นหนังกับเขาด้วยพี่ด่าดาราพี่ทุกคนไม่ได้ด่าแต่เขามันเล่นไม่ได้เราก็ต้องด่าถูกต้องไหมเนาะไม่ได้ด่าคนเดียวไม่รู้ว่าเพราะเรื่องอะไรพี่ก็ไม่รู้แต่2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่มีปัญหานี้เข้ามาเขาก็เปลี่ยนไปดูเปลี่ยนเลยแบบว่าเมื่อก่อนจะแบบพูดแล้วก็ฟังแต่ตอนนี้พูดแล้วไม่ฟังเถียงแต่เราก็ตัดปัญหาไงไม่คุยไม่ยุ่งดีกว่าบล็อกเลยเราไม่ได้บล็อกเขาคนเดียวนะเราบล็อกเด็กๆเราหลายคนเลยเพราะว่าถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็บล็อกแล้วก็เราไม่อยากฟังเรื่องส่วนตัวไงเราถ้าคุยเรื่องงานเราก็จะเปิดบล็อกแล้วก็จะคุยพอคุยจบเราก็บล็อกต่อเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไม่ใช่เขาคนเดียวรู้สึกใจเสียความรู้สึกเพราะเด็กคนนี้เราไม่ได้แบบหลงไหลพิศวาสอะไรมาเลยนะคือเรารู้สึกว่าเราให้เขาเต็มที่ไงมีงานอะไรคนอื่นยังแบบรับบ้างไม่รับบ้างแต่เด็กคนนี้เราให้หมดเล่นหนังทุกเรื่องเธอคิดดูว่า7ปี13เรื่องอ่ะเยอะแค่ไหนขนาดดาราดังๆยังไม่ได้ขนาดนี้คือถ้าลูกมาด่าพ่อก็ไม่ไหวนะเราก็ต้องจัดการลูกเราหรือเปล่าจะเป็นลูกรักก็จริงแต่ถ้าลูกรักเรามาอยู่ๆเราไม่ได้ทำอะไรเลยก็ทำงานของเราไปอยู่ๆมาออกมาโพสด่าอ้าวเราเสียหายไปแล้วไงเขาอยากไปเรียนน้องไปถามโรงมหาลัยรังสิตก็ได้แล้วเขาไปเรียนมั้งหรือเปล่าแล้วที่เขาบอกว่าพี่พลบังคับให้เขาเล่นนี่คือจริงไหมคะถ้าคนเรามันไม่เล่นเนี่ยบังคับยังไงมันก็ไม่เล่นคือเขาก็เต็มใจเล่นด้วยเหมือนกันเซ็นสัญญาเขาก็เต็มใจเซ็นคือตอนนี้เขาพยายามทำพูดทุกอย่างให้พี่ผิดสัญญาไงสังคมไทยจะเป็นแบบนี้พอเด็กทำผิดก็ให้อภัยเราก็ต้องสั่งสอนเด็กมั้งหรือเปล่าว่าอันสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่สมควรไม่งั้นก็ให้อภัยกันตลอดทั้งชีวิตเสียอะไรที่มันยอมได้เราก็ยอมอะไรที่มันไม่ใช่เราก็ต้องบอกมันไม่ใช่นะอย่างนี้ก็อันนั้นแหละถึงไปหาทนายเพราะแซดนั้นแหละที่อีจันอยู่ไหมอยู่จ้าอันนั้นแหละเรื่องแค่นี้มันทำไมต้องไปเอาทนายมาขู่ถ่ายรูปทนายอยากจะทนายเราก็จัดให้จะไปกลัวทำไมล่ะเราไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าหลายคนมองว่าเป็นการโปรโมทอะไรอีกหรือเปล่าไม่โปรโมทแล้วเพราะว่าไม่เคยโปรโมทอ่ะแต่ตอนนี้เราก็ยื่นโนติสแล้วเพราะว่าสัญญาเขาเหลืออีก3ปีใครที่จ้างงานเนี่ยคือเราจะไม่ฟ้องเด็กหรอกเราจะฟ้องคนจ้างไม่ได้ประกาศเราก็มีงานให้เราก็มีงานป้อนอยู่อ่ะก็ป้อนถ้าเขามาทำก็มาทำบาสไม่ได้เป็นต้นเหตุบาสเขาก็อยู่ของเขาคือพี่คุยกับผู้ใหญ่เขาจะมีทำหนังร่วมกันก็คือเอาบาสมาเล่นบาสเล่นอยู่แล้วครับจะมีหนัง2เรื่องมันก็มั่นใจ 100% สิเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาอยู่ๆเขาออกมาโพสต์ด่าเราไม่ต้องเป็นน้องอยู่ๆวันนึงมีคนมาด่าน้องโคมแล้วคนก็มาช่วยลุมด่าอีกโคมน้องจะโกรธไหมล่ะเสียใจเป็นร้อยเท่ามากกว่าเสียใจถึงความรู้สึกมากกว่าโกรธอาจารย์ยิ่งสังขอเข้ามารีบกูตีกับเขาทั้งวงการเลยใช่ไหมอาจารย์ยิ่งสังไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็มีปัญหางอนกันนิดหน่อยว่าปีที่แล้วก็แกไม่สบายแล้วเราจะถ่ายหนังแล้วแกมาไม่ได้เราก็เสียค่ายกกองอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกอาจารย์ไม่มาก็ไม่เป็นไรงานคนอื่นไม่สำคัญงานอาจารย์สำคัญนั้นก็งอนกันอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็
องมาคุยกันก็ขอโทษอาจารย์เพราะเราเป็นเด็กไงเราผิดเราก็ขอโทษแต่อันนั้นมันคนละกรณีกันบุคคลที่3เราอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้มันเกิดมา2ปีแล้วรู้สึกจะมีปัญหาเรื่องนี้มา2ปีแล้วพยายามตัดไม่รับฟังอะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเขาเราจะคุยกันเรื่องแต่งงานอะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่เข้าไปหามันดีกว่าไม่ห่วงไม่ใช่ผัวกูแก่แล้วหมดอารมณ์ทางเพศแล้วครับพี่พูดเลยว่าพี่ไม่เคยมีอะไรกับแบบไม่เคยแบบพิศวาสอะไรเด็กพวกนี้เลยพี่ไม่มีจิ๋มนะจะได้ไปแย่งเข้ามาเราก็อยากให้เด็กที่เราปั้นน่ะประสบความสำเร็จไม่ได้บังคับก็เขาโตแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าคบอะไรแล้วดีคบอะไรแล้วไม่ดีเขาก็ต้องคิดเองก็ยังรับน้องเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไม่ได้โปรโมทอะไรเลยนะฮะเพราะว่าไม่รู้จะโปรโมทอะไรนะครับที่อยู่ๆเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอยู่ๆออกมาพูดมาด่าเราเพื่ออะไรคือถ้าใครรู้จักพจน์อานนท์จะรู้ว่าเราเป็นคนใจดีขี้สงสารคนถ้าเข้ามาดีๆมาคุยกับเราดีๆเราอาจจะแบบเคลียร์กันได้แต่ทีนี้แบบมาแบบรับไม่ทันเนี่ยเข้าใจมั้ยรับไม่ทันพอเรารับไม่ทันปุ๊บก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาคุณก่อเรื่องขึ้นมาคุณก็ต้องรับผิดชอบเรื่องที่คุณก่อ